สวัสดีครับนักเรียนก็เรามาพูดถึงการเลือกคำโดยเฉพาะการเลือกเสียงของคำเนี่ยมีส่วนสำคัญการเลือกเสียงของคำเนี่ยเลือกไปเพื่ออะไรนักพูดบางคนเนี่ยนะครับเขาใช้คำที่มีเสียงมีจังหวะนะเอามาประกอบการพูดแล้วมันทำให้การพูดของเขาน่าฟังหรือแม้แต่งานเขียนบางชนิดบางประเภทร้อยกรองประเภทร้อยแก้วที่เป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมทั้งหลายแหล่การบรรยายบางทีเขาก็ใช้เสียงของคำเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการบรรยายอ่านไปแล้วทำให้เสียงของคำจังหวะของคำลีลาของคำเนี่ยการเคลื่อนไหวของคำสะท้อนสอดรับกับบรรยากาศและเหตุการณ์ที่เรากล่าวถึงมันเป็นเทคนิคเป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้ใช้ภาษาขึ้นสไลด์ให้ดูการเลือกเสียงของคำมีความสำคัญต่องานเขียนมากโดยเฉพาะในงานประเภทร้อยกรองเพราะเสียงในภาษาก็เป็นเหมือนกับเสียงในดนตรีพอเข้าใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าการเลือกใช้เสียงของคำมันเป็นศิลปะและเป็นความสามารถของผู้ใช้ภาษาโดยเฉพาะงานประเภทร้อยกรองเขาบอกว่าเสียงภาษามันเหมือนกับเสียงในดนตรีโดยเฉพาะภาษาไทยสไลด์ต่อไปก็จะบอกก็จะขยายความให้เห็นกวีจึงเลือกเฟ้นเสียงของถ้อยคำเหมือนนักดนตรีเลือกเฟ้นเสียงมาเรียงเป็นทำนองอันไพเราะมีเพลงอีกมากมายหลายเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยเดิมหรือเพลงสมัยใหม่เพลงในปัจจุบันบางทีเขาใช้เสียงของคำมาเป็นองค์ประกอบมาเป็นฐานเพื่อใช้อำนาจเสียงเร้าผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามข้อความเนี่ยสำคัญมากเพื่อใช้อำนาจเสียงเราผู้ฟังหรือผู้อ่านถ้าหากว่าเป็นบทร้อยกรองที่ไม่มีใครอ่านให้เราฟังก็เป็นนักเรียนเคยฟังเสียงบางคนที่เขาขับเสพาเห็นไหมฮะทำนองการขับกับทำนองของเสียงลีลาของเสียงที่ออกมาบรรยายตอนโกรธเป็นยังไงหรือถ้าไปฟังพระท่านเทศมหาชาติกันมหาราชบางตอนบางเนื้อหาหรือกันชูชกกันมัตสีกันกุมารเนี่ยบางตอนบางเนื้อหาเนี่ยทำนองเทศก็ต่างออกไปถามว่าทำไมก็นั่นแหละในกันมหาราชในกวีผู้เขียนไม่ได้เขียนเฉพาะถ้อยคำอย่างเดียวนะเป็นทำนองการเทศด้วยและพระผู้เทศก็ไม่ใช่ว่ามาเอื้อนเสียงให้เราฟังแบบไพเราะต้องเสียงกังวานเสียงมหาราชบางคนบอกว่านี่ขอโทษนะขอโทษจริงๆบางคนบอกว่าพอฟังเสียงครูณรงค์ฤทธิ์นี่ก็เสียงมหาราชบอกว่าเอาละก็ขอบพระคุณที่ไปยกย่องให้อย่างนั้นแต่ว่าเสียงของเราก็เป็นอีกโทนหนึ่งแต่ว่าถ้าไปเอื้อนไปเอ่ยด้วยทำนองถ้อยคำลีลาเฉพาะของเสียงจะทำให้เกิดความมหัศจรรย์นี่ต้องยกให้เป็นความรู้ความสามารถของกวีหรือของผู้แต่งบอกท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ชมการเรียนการสอนของครูณรงค์ฤทธิ์อยู่รวมทั้งนักเรียนนะมหาชาติชาดกเนี่ยไอ้ที่มันเป็นการเทศที่เราเอามาเทศที่สามกันไม่ใช่ธรรมดานะความรู้ความสามารถของกวีผู้แต่งแต่ละกันออกมาเสียงของคำเหมาะที่จะเทศ
พระนักเทศในสมัยก่อนนั้นต้องดูจังหวะดูโอ้โหถึงจะเป็นทำนองแหล่ยังไงก็ตามนะก็เป็นความรู้ความสามารถเป็นทำนองอย่างมาตรฐานเป็นมาตรฐานเลยอันนี้แหละเวลาเรามาเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีไทยไม่ใช่เฉพาะนักเรียนจะไปเรียนธรรมดาหรือนักเรียนดูการแสดงของท้องถิ่นวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านอย่างโนราเสียงดนตรีก็เป็นอีกภาษาหนึ่งดนตรีโนราท่าทางการฟ้อนการร่ายรำก็เป็นอีกอย่างว่าหนึ่งแม้แต่การแต่งกายของโนราการรำโนราดนตรีประกอบไอ้นั่นก็เป็นเสียงของภาษาเหมือนกันแต่มันเป็นภาพอยากให้นักเรียนเชื่อมโยงมาเพราะนั้นการเรียนภาษาต้องทันสมัยนะฮะสไลด์ต่อไปจะบอกดิยกตัวอย่างสองหูแว่วแผ่วเสียงสำเนียงหวยเนี่ยเขาใช้ภาษาเสียงโอดโอยหวยให้ของใครหนาเสียงนั้นแห้งเห็บแผ่วแว่วแว่วมาเสียงหวยหาร่ำให้ของใครกันลองไปใส่ทำนองร้องลองดูสิครับจะคนละเรื่องเลยแต่แค่อ่านว่าสองหูแว่วแผ่วเสียงสำเนียงหวยให้ดูลักษณะวรรณยุกต์สองหูแว่วแผ่วและดูด้วยว่าการสัมผัสสระที่เป็นคำแว่วแผ่วเสียงกับสัมอ่ะเป็นพยัญชนะเสียงสำเนียงเสียงกับเนียงก็เป็นสระหวยเสียงโอดโอยโอดโอดโอยเห็นไหมเสียงโอดโอยโอดโอยเนี่ยเป็นพยัญชนะเป็นสัมผัสพยัญชนะแต่ว่าหวยเนี่ยเป็นสัมผัสสระระหว่างหวยกับโอยแล้วก็ไปซ้ำหวยให้หวยให้ของใครนะให้กับใครเสียงนั้นแห้งเห็บแผ่วแว่วแว่วมาโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับเสียงลักษณะการใช้คำใช้คำง่ายง่ายใช้คำง่ายง่ายคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราง่ายง่ายแต่ว่าเอามาเรียบเรียงเป็นเสียงประสานขึ้นมาก็แสดงว่าผู้เขียนนี่เก่งมากเก่งมากอ้าวสไลด์ต่อไปครับการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหรือเกิดจินตนาการตามคำพรรณนาโดยอาศัยกระแสเสียงเป็นสื่อไอ้การใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคำในบทกวีโดยทั่วไปแม้แต่ท่าทางที่เขาเรียนธรรมชาติแบบฉบับของธรรมชาติมาเนี่ยการร่ายรำนาฏศิลป์นาฏลีลาทั้งหลายแหละก็เหมือนกันมันทำให้เราเกิดจินตนาการจินตนาการมองปุ๊บเกิดจินตนาการปั๊บแต่ถ้าเป็นการบรรยายด้วยแท้คำก็หมายความว่าเกิดจินตนาการตามการพรรณนาหรือบรรยายโดยอาศัยกระแสเสียงเป็นสื่อยกตัวอย่างสไลด์ต่อไปจะเป็นตัวอย่างนี่ของท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์แอดออดออดแอดแอดออดหนังสือเรียนเล่มเก่าว่ามีแต่ของเล่มใหม่นี้ตัดออกฮะแอดออดออดแอดแอดออดนี่เป็นลักษณะเรียนเสียงธรรมชาติลมพัดลำไม้ไผ่ไผ่สอดพอดสอบพอส่งนิยายน้ำค้างร้างคงเศษผงใบไผ่ปลายปลิวโอ้โหใช้คำง่ายๆแต่เป็นถ้อยคำที่มีศิลปะฮะและใช้เสียงไม้ไผ่เสียดสีกันเวลาต้องลมใครอยู่กับกอไผ่จะได้ยินเสียงดังออดแอดหรือแอดออดแอดออดออดแอดแอดออดเนี่ยอย่างนี้เลยครูณรงค์ฤทธิ์สมัยเป็นเด็กๆไงบ้านอยู่ติดกับกอไผ่ชาวบ้านเราจะปลูกต้นไผ่หรือตามทุ่งนาตามสวนอย่างเงี้ยเวลาไปเลี้ยงควายเราก็นอนที่ร่มไผ่นั่นแหละแล้วก็ฟังเสียงเวลาไผ่เวลามันต้องลมแล้วลำไผ่มันก็เสียดสีกันดังแอดออดออดแอดแน่นอนเลยแน่นอนเลยฮะนี่เป็นประสบการณ์ที่กลั่นกรองออกมาอันนี้ฮะเขาเรียกว่าทิพรสทิพรส
รสอันเป็นทิพย์นะมองเห็นแล้วก็เกิดจินตนาการรุ่นครูณรงค์ฤทธิ์นี่มองเห็นเลยแต่ว่ารุ่นนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยคงจะหาต้นไผ่กอไผ่ให้นักเรียนได้ฟังเสียงยากเหมือนกันยกเว้นคนที่อยู่ในชนบทที่ไกลพอสมควรแต่ในปัจจุบันเอาแค่หัวหินเนี่ยนะเอาแค่หัวหินก็หาต้นไผ่มาฟังเสียงแอดออดออดแอดยากแล้วแต่ถ้าแถวอำเภอปายหรือแถวแถววิเชียรมาตุสามหรือราชประชานุเคราะห์27ยังพอจะมีแต่ถ้าในกรุงเทพหมดสิทธิ์ครับเอาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัวกลางเมืองอำเภอหัวหินในตลาดนี่จบเลยนักเรียนจะไม่ได้ยินนักเรียนส่วนหนึ่งเห็นควายเผือกก็ยังนึกว่าหมูใหญ่เลยนะมันถึงขนาดนั้นแล้วสไลด์ต่อไปครับลีลาจังหวะของร้อยกรองซึ่งเกิดจากเสียงหนักเบาของถ้อยคำเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ร้อยกรองมีเสียงสนอสามัคคีเพศคำฉันเนี่ยตอนพระเจ้าอาชาติศัตรูกลิ้ววัดสการพรามสไลด์ต่อไปบอกชิดบุรทัศน์เลือกใช้อิทธิสังฉันมีลีลากระแทกกระทันแสดงอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงของตัวละครยกตัวอย่างเลยครับสไลด์ต่อไปอุเมนะมึงชี้ช่างกระไรทุธาตุสถุนชนี้ฉะไหนก็มาปิ่นโอ้โหกวีวักทองเนี่ยกวีวักทองคำบริพาทของพระเจ้าอาชาติศัตรูแกล้งบริพาทวัสการพรามตอนที่จะทำกลศึกส่งวัสการพรามไปเป็นไส้ศึกที่ประเทศคู่สงครามนี่แหละครับอุเมนะมึงชี้ช่างกระไรทุธาตุสถุนชนี้ฉะไหนก็มาเป็นจำได้เลยถ้าใครยังจำกวีบทนี้ไม่ได้น่าเสียดายไหนว่าพร้อมกันทั่วประเทศดูสิครับ1 2 3อุเมนะมึงชี้ช่างกระไรทุธาตุสถุนชนี้ฉะไหนก็มาเป็นใช่ไหมคำง่ายๆเหมือนคำตวาดบริพาทด่ากันในยุคประจำวันแต่เอามาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะจังหวะถ้อยคำเสียงของคำทำให้เกิดจินตนาการดูข้อความต่อไปครับศึกบ่ถึงแล้วมึงก็ยังไม่เห็นจะน้อยจะมากจะยากจะเย็นประการใดโอ้โหเยี่ยมจริงๆมีชิดบุรทัศน์เท่านั้นแต่งได้บทเนี้ยศึกบ่ถึงแล้วมึงก็ยังไม่เห็นจะน้อยจะมากจะยากจะเย็นประการใดข้อความต่อไปนี่โอ้โหเยี่ยมแถวภาคใต้บอกว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วครับอวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจขยาดขยันมิทันอะไรก็หมิ่นกูถ้อยคำนี้แหละทำให้พวกวัชีมีความเชื่อสนิทใจว่าวัสการพรามนะถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูนะกลิ้วแล้วก็เนรเทศออกจากเมืองแล้วหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีนี่ครับคือกลศึกอุบายศึกความแยบยลของการทำศึกสงครามในสมัยนั้นโอเมนะมึงที่ช่างไกลทุธาตุสถุนชะนี้ชะไหนก็มาเป็นคิดบ่ถึงแล้วมึงก็ยังไม่เห็นจะน้อยจะมากจะเย็นประการใดสุดยอดเห็นไหมอวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจขยาดขยันมิทันอะไรก็หมิ่นกูนะใช้ศัพท์ง่ายๆนะถ้าวิเชียรมาตุสามก็บอกว่าสุดยอดรปภที่19ก็บอกว่าสุดยอดวันนี้มีรายการจากรปภ19ตอนที่ท่านแขวงกวัชโรไทยไปเยี่ยมมาให้ชมก็ให้เป็นภาษาอีกแบบหนึ่งโนรานี่ก็เป็นภาษาอีกแบบหนึ่งทำไมเขาจึงเลือกดนตรีแบบนั้น
ถ้ารำแบบนั้นรำโนราเป็นแบบไหนนาฏศิลป์แบบโนรานี่คือเป็นนาฏศิลป์แบบไหนมันเป็นเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเนี่ยอิทธิสังสารเนี่ยก็จะคำอุเมนะมึงชี้ช่างไกลอุเมนะมึงชี้ช่างไกลทุธาสถุนชนีชไหนก็มาเป็นเยี่ยมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจังหวะเป็นลีลาของมันสไลด์ต่อไปจะบอกเลยการเลือกความของคำให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนะจะช่วยให้เรื่องมีลักษณะเด่นและมีความกระชับดูเห็นรู้รสแห่งทุกข์และสุขสิ้นบนแผ่นดินแผ่นเดียวเปลี่ยวและเหงาจิบน้ำใจจนทั่วเจียนมัวเมาไร้ลุ่มเงารังเลือนและเพื่อนตายเนี่ยก็อีกภาษาหรือในอะไรครับกาบเหเรือกาบเหเรือเนี่ยกวีวัดคลองอีกตรงหนึ่งที่ใครต่อใครก็ต้องจำให้ได้ยกตัวอย่างเช่นสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยรอยหลังศิลป์เพียงหงส์ทรงพรหมินลิ้นลาดเลื่อนเตือนตาชมลองเอามาขับสิลองเอามาขับเป็นทำนองเหเรือที่เราเห็นอยู่โอ้โหจังหวะของเสียงจังหวะของคำท่วงทำนองลีลาของผู้ขับที่เอื้อนเอ่ยต้องให้ศิลปินแห่งชาติท่านที่เก่งๆที่ท่านขับกาบเหเรือเก่งๆอ่ะท่านเหเรือเก่งๆไม่ใช่ธรรมดาครูณรงค์ฤทธิ์ยังขับได้ไม่ถึงสุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยอย่าว่าเลยเหลือฟ้าผ่าห้องสูงแล้วซวยเลย อันนี้คนที่เขาเฮเก่งๆไม่ใช่ธรรมดาการเล่นคำนี่ก็สำคัญเล่นคำซ้ำคำซ้ำความเล่นอักษรเนี่ยร่วนทำให้เกิดความงามทางภาษาของร้อยกรองร่วนจะทำให้เกิดความงามทางภาษาของร้อยกรองเล่นคำซ้ำคำซ้ำความและเล่นอักษรในวรรณคดีไทยมีมากมายเลยครับมันทำให้เกิดความงามทางภาษาแล้วก็เหมือนการร้อยรำการขับโนราการร้องโนราการรำโนราเครื่องดนตรีโนราอันนี้เหมือนกันอยากให้นักเรียนดูประกอบยกตัวอย่างง่ายๆฮะเขาเล่นคำซ้ำคำซ้ำความและเล่นอักษรยังไงบรรลุอาวาสแจ้งเจ็บตามแจ้งจากจงอารามพระรูปเวลานุเวนตามตัดสวาดแหล่แม่วานวัดแจ้งใจชูจากช้าสงวนโฉมแจ้งกับเจ็บแจ้งจากจงเวลานุเวนนี่ก็เป็นการบัญญัติคำขึ้นมานะเนี่ยเป็นการสร้างคำเวลานุเวนมาจากคำว่าเวนบวกอนุเวนเวนใหญ่เวนน้อยเขาใช้คำว่าเวลานุเวนตามตัดสวาดแลแม่วานวัดแจ้งใจชูจากช้าสงวนโฉมเห็นไหมฮะเขาแจ้งกี่อย่างอ่ะแจ้งจากอาวาสแจ้งจากจงอารามแล้วก็วานวัดแจ้งใจชูสไลด์ต่อไปอธิบายให้ฟังโครงหมู่นี้เล่นคำมาแจ้งถึง3แห่งบาทแรกหมายถึงวัดแจ้งบรรลุอาวาสแจ้งเจ็บตามก็วัดแจ้งจึงหมายถึงวัดแจ้งบาทที่2หมายถึงเวลารุ่งแจ้งแจ้งจากจงรามพระรู้ที่นี้รุ่งแจ้งบาทที่สี่หมายถึงแจ้งเรื่องราววานวัดแจ้งใจชู้จากช้าสงวนโฉมเห็นไหมรุ่งแจ้งวัดแจ้งแจ้งเรื่องราวเห็นไหมเนี่ยก็เป็นความเก่งของผู้เขียนหรือกวีในการเลือกใช้คำทีนี้ให้ดูวิธีเขาเลือกใช้ภาษาดนตรี
ช้ภาษานาฏศิลป์ใช้ภาษาการแสดงประกอบกันทุกอย่างทุกกระบวนการนี่เป็นภาพการแสดงโนราของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19ครับอาจจะให้ดูครับดูเพื่อย้อนดูบทที่ครูณรงค์ฤทธิ์อธิบายให้ฟังนักเรียนอย่าไปเรียนภาษาไทยแบบยึดตำราอย่างเดียวอันนี้เอามวลประสบการณ์มาเสริมมาเพิ่มมาเติมแล้วให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามันเชื่อมโยงบูรณาการกันได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมแล้วครับเชิญครับ